ผมต้องการเนี่ยผมลงวันที่ไปสอบถามคุยกับท่านนะวันนี้ครับวันนี้วันที่20ท่านคือผู้นำพาวันที่7ที่7ข้าขอคำนำท่านนางกระทะป่านี่ยังมีชีวิตอยู่ใช่เหรออ๋อท่านหมดตั้งนานแล้วผมเรียกว่าพระมหาสมัยคือหลวงพ่อใหญ่เทวดานบริษัทเห็นไหมใช่ครับผมมีคนพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวด้วยไม่ใช่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อท่านผมเชื่อแล้วผมมาอยู่กับท่านครับผมอยากจะถามเนี่ยนะครับว่ามาเมื่อคืนตอนทุกเม็ดพระมหากัสสปะเมื่อคืนเนี่ยครับก็ได้มีคนเล่าอยู่เหมือนกันแล้วแบบพระมหากัสสปะยังมีชีวิตอยู่กับพวกเราครับจนกว่าพุทธศาสนาจะสิ้นเพราะว่าท่านไปแบบไม่มีร่องรอยใช่ไหมครับดูแลถึง 5,000 ปีครับ5,000ปีโอ้นี่เป็นคนที่สองที่ผมถามแบบคนไม่รู้นะครับแต่ท่านก็บอกคล้ายๆแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มแบบท่านครับเพียงแต่บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นมันเป็นแล้วด้วยอ่ะไม่ใช่น่าชาครับงั้นยืนยันชัดเจน 100% เกินปัญหาครับคำนี้ครับเมื่อคืนนี้ผมฝันอย่างนี้นะใกล้รุ่งเนาะครับฝันว่าผมมีพระพุทธรูปทองคำดีมากครับแล้วผมก็มีจริงนะท่านนั่งดีมากครับดีมากมากครับแล้วมันต้องอย่างนั้นสิแล้วมีคนหนึ่งคล้ายเป็นคนต่างประเทศหรือฝรั่งครับเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเปิดพุทธรูปทองคำได้อาจจะเป็นท่านก็ได้นะเขาบอกว่าเปิดที่ไหนเขาบอกว่าเปิดที่หน้าอกไปกดปั๊บผ้าก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเป็นทองคำเต็มฝั่งนี้ฝันก็เป็นทองคำแต่ข้างหลังนั่นก็จะมีทองสำริดท่านบอกว่าเพื่อให้พระเข้มแข็งตั้งอยู่ได้ผมก็เลยเอาพระองค์นี้เข้ามาบูชาครับนี่นะนี่นะโอ้โหปึ้งเลยอาจารย์ครับนี่คือฝันนึงแสดงว่าท่านกำลังพูดเรื่องจะแบ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับนี่ผมสัมผัสปุ๊บจะรู้ปึ้งเลยคำว่าปึ๊กผมหมายถึง density ครับความครับในไซส์ขนาดนี้ density ขนาดนี้โหเกินไปแล้วตะกั่วก็ไม่ถึงแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็รู้ว่าปึ๊กแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับทำไมผมจึงมีหลวงพ่อทำไมผมจึงมีเลยหลวงเรื่องนี้มันเป็นเอาใช้คำนี้ดีกว่านะรู้จักคำว่ายีนเนาะรู้จักพันธุกรรมเนาะมันเป็นเผ่าพันธุ์มันมาครับมันซึมซับมาจากที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะยุคสมัยก่อนหรือแม้แต่ยุคนี้ก็ตามทีผมบอกว่าเลิกพูดได้แล้วคำว่าจิตวิญญาณจิตคือจิตจิตคือจิตใช่วิญญาณคือวิญญาณซะตัดแยกซะหน่อยนึงเดี๋ยวพูดรวมกันมันหมดยุคพูดรวมกันแล้วถ้าวิญญาณต้องมาตีความทีนึงวิญญาณในทางพุทธศาสนามีอยู่2คำคำที่มันเพียวที่สุดก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันเพียวในขันธ์5แต่ถ้าหาว่าอิมเพียวมันก็มาจากหลักของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณตัวนี้มันอิมเพียวต้องให้มันชัดผมเป็นคนที่ชัดมากเรื่องนี้ทีนี้พอเวลามันไปรู้อิมเพียวโทษรู้เพียวทั้งหมดจากขันธ์ธาตุ4ขันธ์5เรามันจะไปในบริบทของสมาธิย้อนอดีตคือความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผมยังไม่พูดถึงเลยรู้มั้ยนิโรธก็คือนิโรธสมาบัติสิ่งนี้จะรู้เข้าถึงได้โดยนิโรธสมาบัติก็คือเป็นญาณอย่างรู้เพื่อรู้แจ้งรู้แจ้งรู้มรรคหมดในระดับปัญญาวิมุตติมันก็คือต้องตาทิพย์ถึงจะได้ปัญญาวิมุตตาทิพย์อย่างเดียวครับท่านอย่างนั้นไม่มีทางตาทิพย์มันคืออะไรมองเห็นทุกวันนี้มีแต่ตาหาเรื่องกันเออใช่แล้วมองเจออย่างกับตาหาเรื่องใช่มองภายในก็หาเรื่องทั้งนั้นในเวลานี้ตาทิพย์คือจะไม่เห็นหาอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมถ้าไม่มีตาคนที่มีสามารถในความตาทิพย์เนี่ยมองเข้าไปยังอาคารนั้นหายไปในภาษา3วินาทีไม่เกินแน่นอนคนตัดแต่มันรู้ได้เฉพาะตนมันทำได้เฉพาะตนกินตายเนาะถ้าเป็นตรงนี้นะ
เอ้ยหายไปไม่สักไม่เกิน2วินาทีด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยมันรู้เฉพาะตนมันได้เฉพาะตนผมบอกผมมีอยู่ในตนเนี่ยเอามันก็เป็นประโยชน์จะไม่ต้องหาไม่ได้ตายกับไม่จะตายกับผมไปสิครับใช่จริงใช่ไหมฮะเอาโอเครับอันนี้เดี๋ยวจะโอเคนะทีนี้ต่อไปทีนึงเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยต้องได้นิโรธสมาบัติมันสามารถอ่านกันได้ไม่มีปัญหาทุกผมนี่มันทุกสมุทัยนิโรธครับนิโรธสมาบัติโอเคถ้าคนไหนได้ปัญญาวิมุตติมันก็คือมีหน้าที่เกิดมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์สัตว์ทั่วไปห้ามพูดถึงเทวดาพอแล้วนะวันนี้พูดแต่เรื่องเราก็จะตายอยู่แล้วแล้วพูดแต่ห่างไปเทวดาอยู่ไหนก็ไม่รู้มันหมดยกครับท่านยกมนุษย์ทั่วมนุษย์ก็ใช่สิครับแล้วความสำคัญอยู่ที่มนุษย์เนี่ยใช่ไหมก็แง่สิครับที่เหนือจากเราก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะก็ช่างหัวมันสิอ่ะคนละเรื่องโอเคพระพุทธองค์สอนเรื่องเรานะไม่ใช่สอนเรื่องธรรมดานะให้รู้ไว้ใช่สอนตัวนั้นการหลุดพ้นน่ะก็ใช่สิครับปัญญามันก็หลุดแล้วครับท่านอานามันก็พลิกขั้วแป๊บเดียวแล้วนะอนาคามีผมเรียกว่าอรหันต์เดินดินโอ้โหนอนแบกกับดินโอเคนะผ่านไปเรื่องนี้จะต้องรู้เรื่องของทุกสมัยทันนิโรธถามว่าชีวิตตั้งต้นชาตินี้มันมาตั้งแต่วินาทีที่ปฏิสนธิท่านครับที่เมื่อท่านไม่อยู่เนี่ยผมคิดสมการชีวิตออกอะง่ายๆครับดีมากครับเขียนสมการแม่งเลยสมการง่ายๆเนาะก็ผมเริ่มต้นนะท่านดูเริ่มต้นเกิดมาจากศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งครับหนึ่งบวกกันสามตัวเท่ากับหนึ่งครับแล้วหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่งบวกสี่ครับแล้วหนึ่งบวกสี่เท่ากับหนึ่งบวกศูนย์ครับหรือศูนย์บวกหนึ่งเชิญของผมไม่ต้องคิดชีวิตผมมีอยู่ผมต้องคิดผมคิดจนสุดความคิดหมดแล้วเฮ้ยส่วนท่านคิดอยู่ไปเผยแพร่ต่อไปรูปแบบของท่านการศึกษาไปของผมเป็นโชว์ออฟอย่างเดียวท่านเห็นท่านเห็นหมดแล้วโอเคดีมากครับเอาไว้ในใจคือผมนี่ผมแถลงกันท่าเพื่อท่านพูดไงครับผมโอเคไม่เป็นไรฟังต่อฟังผมต่อฟังผมต่อไปว่าเพราะผมถึงตอนนี้พูดถึงแหลมคมลึกมากครับภาวะเดี๋ยวนะมาถึงนี้ก็ต้องพูดคำว่าภาวะอิทธิปัจจัยตาแล้วครับสองสิ่งของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันฟังให้ดีนะครับท่านถ้าผมทำมือแค่ตรงนี้ผมเรียกมันว่าสติกับสมาธิเท่านั้นเองครับมีมหายานนี่อะไรก็อย่าไปสนใจผมหมายถึงของสองสิ่งของสองสิ่งติดกันนั่นคือภาษาพุทธศาสตร์คืออิทธิปัจจัยตาครับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันพูดผ่านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆคือนิวเคลียสครับท่านครับมีโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นก็บวกก็ลบยังไม่ใช่บวกลบก็บวกก็ยังไม่ใช่บวกลบครับตรงนี้ก็เป็นกลางยังไม่เป็นกลางยังไม่กลางครับดูความเป็นกลางมันจะมาแล้วผมตั้งต้นแค่วงกลมวงเดียวแล้วผมใช้มือแค่ผมตรงนี้ผมบอกว่าถ้าบอกว่าหัวแม่โป้งผมเนี่ยคือสติถ้านิ้วเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยคือสมาธิสองสิ่งนี้มันทวนกันอยู่มันยากมากที่จะแยกจากกันได้เสียว่าไอ้วงกลมศูนย์กลางมันจะมี PE อยู่พลังงานบริสุทธิ์อยู่เพียวใช่ผมค้นพบตรงนี้ทีนี้ถ้าผมเจอว่าผมก็เพียงแค่แยกสติกับสมาธิออกจากกันเป๊ะตัวนี้คือ PE ครับเพียวดีแค่นี้เองครับทุกวันนี้ลุงหงอกเพียวดีครับท่านเซ็ตคำนี้เข้ามาในตลาดสดตลาดแห่งนี้ครับทั้งตัวตนน่ะแน่นอนแน่นอนแล้วเอาไปใช้ที่ว่านี้ใช่ไหมทุกครั้งครับเอาไปใช้ในงานที่เราจะนำเสนอเวลานี่นะครับโอ้นี่กำลังจะก้าวจากการช่วยมนุษย์ไปช่วยปกป้องธรรมชาติแน่นอนสิครับผมมองไปยังสวิตเซอร์แลนด์ด้วยในเวลาเดนด้วยว่าจะบอกให้ทราบไปนะครับเรื่องนี้นะคอนเซปต์ไอเดียตรงนี้ไปวางเข้าไปในสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาภูประเทศเขามีหิมะ
หิมะมันจะไม่มีจาก